กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาพับเหรียญโปรยทานนะคะก็เป็นดอกบัวสวรรค์แบบนี้นะคะซึ่งเคยสอนเมื่อหลายปีมาแล้วแหละอันนี้ก็นำกลับมาสอนพับใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะริบบิ้นที่เราใช้นะคะก็ยังคงเป็นตัวตาระฆังแบบนี้นะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2ค่ะเนื้อค่อนข้างจะพับง่ายนะคะไม่แตกไม่ยับด้วยนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีครีมนะคะจะใช้เป็นตัว TW ตัวนี้นะคะซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่ไหมปกนี้นะคะน่าจะเป็นปกแบบอื่นแล้วมากกว่านะคะนี่เป็นรุ่นเก่านะคะค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมนะคะนี่ก็คือที่คีบที่หนีบนั่นเองนะคะถ้าใครไม่มีก็จะใช้เป็นแหนบก็ได้นะคะหาง่ายสะดวกด้วยนะคะใช้มาคีบหนีบริบบิ้นเวลาสอดยากๆนะคะค่ะเราก็ตัดริบบิ้นขึ้นมาทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวที่ตัดก็อยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรนะคะก็ตัดให้ปลายแหลมทั้งสองฝั่งเลยนะคะเวลาสอดจะได้สอดง่ายๆนะคะจากนั้นเราก็จับปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นให้เสมอกันแล้วพับทบพับเข้าประมาณ10เซนติเมตรค่ะนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้10เซนติเมตรพับบีบๆให้เป็นรอยเลยนะคะจากนั้นก็แยกออกมาก่อน2เส้นค่ะนี่นะคะจับขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ค่ะโดยให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนเส้นยาวอยู่ด้านล่างนะคะเส้นซ้ายมือเส้นที่1เส้นขวามือเส้นที่2ค่ะเราจะเอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1ค่ะนี่นะคะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเส้นที่3มาคล้องเส้นที่2ค่ะให้ด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ปลายฝั่งสั้นเส้นที่4สอดเข้ารูเส้นที่1ค่ะนี่ให้รอยพับเสมอกับเส้นที่3นะคะจากนั้นเราก็กลับด้านมาแล้วเอาฝั่งทางด้านยาวนะคะฝั่งเส้นยาวเส้นที่4สอดเข้ารูเส้นที่1ค่ะนี่สอดเข้ามาตรงนี้แล้วก็กลับด้านมาเหมือนเดิมนี่นะคะก็จะคล้องเส้นที่3ปลายสั้นยาวก็จะอยู่ในรูเส้นที่1แล้วนะคะจะได้แบบนี้จากนั้นเราก็ดึงให้มันล็อกกันค่ะแล้วก็จะได้เป็นฐานสี่แบบนี้นะคะจากนั้นใส่เหรียญค่ะแล้วพับปิดเหรียญนะคะโดยเอาเส้นสั้นนี่ค่ะเส้นแรกพับทับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นที่สองทับเส้นแรกลงมาแบบนี้เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นสุดท้ายเส้นที่4ทับเส้นที่3แล้วก็สอดเข้ารูเส้นที่1นะคะแล้วก็ดึงบีบๆให้แน่นค่ะนี่จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็กลับด้านมาค่ะให้เส้นสั้นอยู่ฝั่งขวามือเรานะคะก็จะมาสอดเก็บนะคะสอดเก็บเส้นสั้นอีกรอบหนึ่งโดยการเนี่ยค่ะนำเส้นสั้นขวามือสอดเข้ารูตรงกลางนะคะนี่ค่ะสอดไปให้ครบทั้ง4เส้นนะคะดึงบีบให้แน่นนะคะ
นี่จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็กลับด้านมาค่ะมาฝั่งทางด้านนี้นะคะเริ่มพับจากมุมไหนมุมหนึ่งก่อนก็ได้นะคะโดยการจับริบบิ้นโค้งค่ะโค้งมาแบบนี้นะคะมาใหม่นะคะนี่จับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนปลายริบบิ้นสอดเข้ารูด้านข้างค่ะนี่นะคะรูด้านข้างตรงนี้ปลายก็จะโผล่ออกตรงกลางนะคะเราก็ค่อยๆดึงนะคะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อมามุมที่2เหมือนเดิมค่ะพับจับริบบิ้นโค้งมาค่ะโค้งมาแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆเลื่อนปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูด้านข้างนี่นะคะสอดเข้ารูด้านข้างตรงนี้แล้วก็ปลายริบบิ้นก็จะไปโผล่ออกตรงกลางเข้าตรงนี้ออกตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงค่ะนี่นะคะก็จะได้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็พับไปให้ครบทั้ง4มุมค่ะค่ะนี่นะคะเราพับครบทั้ง4มุมแล้วได้หน้าตาแบบนี้ค่ะริบบิ้นทั้งหมดก็จะมารวมกันตรงกลางแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาเพิ่มริบบิ้นนะคะเป็นสีครีมค่ะเพิ่มขึ้นมา4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่25ถึง30เซนติเมตรค่ะตัดให้ปลายแหลมฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็เนี่ยค่ะตัดตรงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอามาสอดเนี่ยค่ะด้านหลังเส้นริบบิ้นตรงกลางนี้นะคะโดยเอาฝั่งเนี่ยค่ะปลายตรงเนี่ยสอดเข้าไปนี่ตรงนี้นะคะด้านหลังริบบิ้นตรงกลางนี่นะคะให้ปลายเสมอตรงนี้เราไม่ต้องสอดโผล่ทะลุนะคะนี่ก็จะได้เป็นคู่ๆแบบนี้นี่นะคะดึงเส้นริบบิ้นตรงกลางลงมาแล้วก็เอาริบบิ้นเสริมมาสอดเข้าตรงกลางก็สอดให้ครบทั้ง4เส้นค่ะค่ะตอนนี้ก็จะได้เป็นคู่ๆแล้วนะคะก็จะเป็นคู่ๆเป็น2สีแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็หยิบขึ้นมา1คู่ก่อนหยิบขึ้นมา1คู่ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยคู่ที่2เอาขึ้นมาทับคู่แรกแบบนี้คู่ที่3ขึ้นมาทับคู่ที่2คู่ที่4ทับคู่ที่3แบบนี้ค่ะทับซ้อนกันแบบนี้นะคะเรียงๆกันแบบนี้เลยจากนั้นก็จับแบบนี้ค่ะจับลักษณะแบบนี้แล้วหมุนๆนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆหมุนไปโดยใช้นิ้วโป้งซ้ายมือคอยกดเกสรตรงกลางลงนะคะกดไปด้วยดึงไปด้วยนะคะนี่นะคะข้างขวาก็ดึงไปนะคะก็เนี่ยค่ะหมุนมาให้ได้รอบนึงนะคะเอารอบเดียวพอนี่นะคะแล้วก็เนี่ยกดไว้ใช้นิ้วนางนิ้วก้อยซ้ายหนีบริบบิ้นทั้งหมดไว้เส้นแรกด้านบนสุดปล่อยออกมาอันนี้จะเป็นสีครีมนะคะเรายังไม่ใช้นะคะเราจะใช้สีชมพูนี่เส้นที่2เป็นสีชมพูนะคะเราจะมาพับเส้นสีชมพูก่อนนี่ก็จับริบบิ้นเส้นสีชมพูโค้งมาค่ะนี่โค้งมานะคะแล้วสอดเข้ารูตรงนี้ค่ะนี่มันจะมีทั้ง4มุมเลยนะคะจะอยู่ด้านหน้าสามเหลี่ยมนี่แหละค่ะรูตรงกลางนะคะ
ก็สอดเข้าไปค่ะนี่ปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกด้านล่างนะคะเราก็ค่อยๆดึงค่ะดึงให้มันครอบลงไปเนี่ยจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็หมุนไปมุมที่2ค่ะมุมที่2ปล่อยมาเป็นเส้นสีครีมเราก็ยังไม่ทำอะไรนะคะปล่อยผ่านไปค่ะมาเริ่มพับเส้นสีชมพูค่ะเหมือนเดิมนะคะจับริบบิ้นโค้งนะคะเนี่ยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาแล้วก็สอดเข้ารูตรงกลางเนี่ยรูตรงกลางจะอยู่ด้านหน้าสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงให้มันครอบลงไปได้แล้วนะคะ2มุมนะคะเหลืออีก2มุมก็พับเหมือนเดิมเลยค่ะโดยเว้นเส้นสีครีมไว้ก่อนนะคะค่ะนี้นะคะเราสอดเส้นสีชมพูครบหมดแล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนกุหลาบตูมตรงกลางแบบนี้ค่ะโดยมีเส้นสีครีมชี้ๆออกมานะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มพับเส้นสีครีมกันค่ะโดยนี่นะคะจับริบบิ้นเนี่ยมาสอดเนี่ยรูจะอยู่เนี่ยข้างๆกันเลยนะคะอันนี้คือไม่ต้องม้วนหมุนไปไหนเลยค่ะก่อนนี้นะคะจับริบบิ้นบิดพับไปด้านหลังค่ะแล้วก็บิดม้วนกลับมาด้านหน้าให้ได้แบบนี้ค่ะจากนั้นค่อยเลื่อนปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูตรงกลางนี่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดสอดยากใช้ที่คีบที่หนีบช่วยสอดนะคะปลายริบบิ้นก็จะไปโผล่ด้านล่างค่ะเราก็ค่อยๆดึงนะคะโดยใช้นิ้วชี้ซ้ายช่วยประคองจัดด้วยนะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดให้เข้าที่ค่ะนี่จะได้แบบนี้แล้วก็หมุนมามุมที่2ค่ะนี่นะคะเส้นสีครีมนะคะจับปิดพับไปด้านหลังค่ะแล้วก็ม้วนกลับมาด้านหน้าให้ได้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็เลื่อนปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูตรงกลางที่อยู่ด้านหน้านี่นะคะนี่ตรงนี้ปลายริบบิ้นจะโผล่ออกด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆจัดให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะได้แล้ว2มุมแบบนี้ค่ะเหลืออีก2มุมก็พับเหมือนเดิมนะคะให้ครบทั้ง4มุมเลยค่ะนี่นะคะเราพับเส้นสีครีมครบหมดแล้วได้หน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็มาพับเส้นรอบนอกต่อนะคะอันนี้จะเป็นซ้อนกัน2เส้นแบบนี้นะคะเราจะพับสีครีมก่อนค่ะโดยเอาเส้นสีชมพูมาด้านหน้าก่อนเราจะเริ่มพับเส้นสีครีมก่อนนะคะนี่นะคะโดยการพับมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะเนี่ยพับมาด้านหน้าแล้วก็ค่อยหมุนอ้อมนะคะบิดอ้อมไป
อ้อมตัวสามเหลี่ยมด้านนอกไปนะคะจากนั้นก็จับปลายบิดพับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วมาสอดเข้ารูตรงนี้ค่ะนี่นะคะสอดเข้ารูตรงกลีบดอกตรงกลางนะคะอันนี้ต้องใช้ที่ช่วยนะคะที่ช่วยสอดนะคะค่อยๆสอดเข้าไปเข้าตรงนี้นะคะสอดเข้าตรงนี้ปลายก็จะไปโผล่ออกนี่ค่ะด้านล่างเลยจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงให้เข้าที่นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมกลีบก็จะอ้อมแบบนี้นะคะมุมที่สองเส้นสีชมพูดึงมาด้านหน้าก่อนค่ะเราจะพับเส้นสีครีมนะคะเส้นสีครีมก็เอามาด้านหน้าแล้วก็เนี่ยค่ะค่อยๆบิดอ้อมสามเหลี่ยมด้านข้างนะคะใช้นิ้วชี้ซ้ายประคองไว้แล้วก็บิดพับไปด้านหลังที่ปลายริบบิ้นจากนั้นสอดเข้ารูตรงนี้ค่ะรูตรงกลีบดอกตรงกลางนะคะนี่แล้วก็ใช้ที่คีบช่วยสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าตรงนี้ปลายก็จะโผล่ออกตรงนี้นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าบางทีมันปลายมันจะไปซ่อนใต้กลีบดอกอันอื่นนะคะเราก็ค่อยๆงัดค่อยๆแงะออกมานะคะเพราะบางทีบางคนบอกว่าเอ้าทำไมสอดไปแล้วทำไมมันไม่โผล่อะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเนี่ยคอยงัดคอยแงะออกมาด้วยนะคะเพราะมันจะชอบไปสอดซ้อนข้างล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆจัดให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะได้แล้ว2มุมเหลืออีก2มุมก็พับเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะแล้วนี่ค่ะเราสอดครบทั้ง4มุมแล้วนะคะพับครบทั้ง4มุมแล้วนะคะนี่จัดให้เข้าที่หน่อยนี่จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็มาพับเส้นสีชมพูที่เหลือนี้นะคะก่อนจะพับเราก็มาตัดริบบิ้นที่เกินๆนี้ก่อนนะคะนี่เราจะมาตัดออกก่อนนะคะสีชมพูนี้ก็เนี่ยตัดไปเลยค่ะสีครีมตรงนี้ก็แหวกๆแล้วก็ตัดไปนะคะค่อยๆตัดนะคะระวังไปโดนเส้นอื่นเนาะแล้วก็ตัดให้มันเหลือเพียงเส้นสีชมพูเส้นยาวๆ4เส้นแค่นั้นนะคะนี่นะคะก็จะเหลือเพียงเส้นสีชมพูยาวๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นี่ค่ะกลับด้านมาเริ่มพับนะคะนี่ปิดพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดพับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะเอาปลายริบบิ้นมาสอดเข้ารูด้านหลังตรงนี้นะคะนี่นะคะสอดเข้ารูด้านหลังตรงนี้สอดตรงนี้ปลายก็จะโผล่ออกตรงกลางตรงนี้แล้วก็ค่อยๆจัดให้เป็นกลีบแหลมๆแบบนี้นะคะนี่จะได้แบบนี้ค่ะค่ะมุมที่2ก็พับเหมือนเดิมค่ะพับไปด้านหลัง1ครั้งแล้วก็พับไปด้านหลังอีก1ครั้งนะคะนี่หันมาทางด้านหลังเอาปลายริบบิ้นสอดเข้ารูด้านหลังนะคะ
ก็จะโผล่ออกตรงกลางแล้วก็ค่อยๆดึงก่อนเราจะดึงให้มันแน่นนะคะเราใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายเนี่ยกดไว้แบบนี้ค่ะกดไว้แบบนี้นี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลิปปิ้นที่เหลือลงมานี่ค่ะค่อยๆดึงค่อยๆค่อยๆจัดให้เข้าที่นี่ก็จะได้เป็นมุมสามเหลี่ยมมุมแหลมๆแบบนี้นะคะอีก2มุมที่เหลือก็พับเหมือนเดิมค่ะให้มันครบทั้ง4มุมเราสอดครบหมดแล้วนี่นะคะได้แบบนี้ค่ะนะคะจะเป็นกรีบด้านข้างแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะนี่เห็นไหมลิปบิ้นมันยังเหลืออยู่นะคะเราก็จะมาพับอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะพับแบบเดิมเลยค่ะพับเหมือนเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะคะก็พับไปด้านหลังค่ะแล้วก็พับกลับไปด้านหลังหันมาด้านหลังแล้วก็ปลายลิปบิ้นสอดเข้าด้านหลังนะคะเหมือนเดิมเลยนี่สอดเข้ารูด้านหลังออกตรงกลางเราก็ค่อยๆดึงค่อยๆจัดให้กลีบดอกมันเสมอกันนะคะให้มันซ้อนกันสวยงามมันก็จะซ้อนกันแบบนี้นะคะนะคะซ้อนเรียงกันแบบนี้เป็น2กลีบแบบนี้ค่ะค่ะอีก3มุมที่เหลือเราก็พับเหมือนเดิมนะคะพับให้มันซ้อนให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะค่ะนี่ค่ะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะกลีบดอกมันก็จะซ้อนๆกันแบบนี้นะคะกลับมาด้านหลังตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าริบบิ้นเหลือยาวหรืออะไรยังไงแล้วก็เอามาตัดแต่งนะคะในการตัดไปแบบนี้เลยค่ะก็ตัดแต่งตามชอบเลยนะคะอันนี้คือตัดริบบิ้นสั้นกว่าขนาดที่บอกนะคะก็เลยจะเหลือสั้นหน่อยนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะด้านหน้าก็แบบนี้นะคะเห็นไหมคะกลีบด้านข้างก็ซ้อนกัน2กลีบแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานดอกบัวสวรรค์นะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสีสันสวยงามแบบนี้ค่ะก็ลายนี้เคยสอนเมื่อนานมาแล้วนะคะตอนนั้นจำได้ว่าเป็นคลิปวิดีโอที่2ที่สอนมีเสียงนะคะก็นี่ค่ะได้หน้าตาแบบนี้ก็ไปลองฝึกทำดูนะคะเป็นลายที่สวยงามแล้วก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากเท่าไหร่นะคะก็ค่อยๆพับไปใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับดูได้ค่ะหรือจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะอันนี้มีสีแดงด้วยนะคะคือสีครีมนี่ตัดกับสีอะไรก็ดูเข้ากันค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ